กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบส่งมาที่422-1606นะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณวิทยาดาค่ะ18พฤศจิกายน2518นะคะเวลาเกิดตี3ตรงระบุว่าเป็นวันอังคารการงานความรักสุขภาพเป็นอย่างไรก็ยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับอังคารกับอาทิตย์เนี่ยอยู่ในเรือนเสียด้วยนะครับแล้วก็ในแง่ของทักษะพื้นกำเนิดก็ไม่สวยก็เกี่ยวข้องกับพวกสายตาความดันระบบเลือดนะครับรวมถึงปัญหาพวกอุบัติเหตุกล้ามเนื้ออักเสบพวกนี้งานปีจรย่าง41นี้ทายดีนะครับนะมีความเด็ดขาดปัญหามีน้อยกับช่วงปีที่ผ่านมามีโอกาสจะได้ขยับขยายครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณแอมค่ะ20มีนาคม2535ค่ะเวลาเกิด 10:42 นาทีวันศุกร์รับราชการพยาบาลค่ะแต่อยากทำอาชีพเสริมทำอะไรดีคะที่เด่นวันศุกร์พุธในดวงสวยนะครับก็พวกลักษณะพวกงานขายตรงนั่นแหละถ้าคุณอยากจะทํางานเสริมงานพยาบาลเหนื่อยหน่อยนะครับแต่สุดท้ายคุณจะได้เป็นหัวหน้างานไม่ได้เป็นเพราะแก่จะได้เป็นเพราะความสามารถนะครับแล้วก็ยังโชคดีอย่างตรงที่ว่าลักษณะงานพยาบาลเนี่ยไม่ได้นั่งโต๊ะอยู่กับที่มีการจรเยี่ยมเยียนดูแลผู้ป่วยพวกนี้ก็ทําให้มันสมรูปมากขึ้นโดยสรุปก็คือลักษณะงานด้านการขายครับอันนี้เป็นอาชีพเสริมได้ SMS ต่อมาค่ะคุณสำราญ14สิงหาคม2516นะคะเวลาเกิด 5:00 น. ถึง 5:30 น. วันอังคารการเงินโชคลาภแล้วก็ความรักเป็นอย่างไรความจริงความรักย่าง43ต่อเนื่องย่าง44เนี่ยถ้ายังโสดจะได้เจอนะครับนะถ้ามีคู่อยู่แล้วก็ถึงจะมีปัญหาอะไรประคองได้จะต้องระวังอาจจะมีบุคคลอื่นก้าวเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตการเงินปีจรย่าง43นี้ไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคเนี่ยนะครับ43ขออภัย43นี้อ่ะเสียงโชคก็ไม่เชียร์อยู่แล้วแล้วก็ในแง่ของสภาพคล่องผมเป็นห่วงในช่วงย่าง44ที่กำลังจะมาถึงอันนั้นของจริงเลยนะครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่5มกราคม2512นะคะเวลาเกิดเที่ยง5นาทีวันอาทิตย์เรื่องบุตรการเงินเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์เรื่องบุตรเนี่ยผมใช้คำนี้ก็อยู่ห่างๆอย่างห่วงๆดีกว่านะครับดูแลกันห่างๆหรือแม้กระทั่งอยู่ไกลกันนะปัญหาจะลดทอนลงไปนะมันทำเกี่ยวข้องกับพวกของกินน่ะจะเป็นพวกอาหารกลางวันเด็กๆที่ยากไร้ก็ได้ให้คุณบริจาคทำให้ต่อเนื่องดาวการเงินปีนี้นะครับถือว่าไม่ได้ถึงขั้นเสียหายและปีนี้ถ้าอยากจะทำธุรกรรมการกู้หนี้ยืมสินก็มีโอกาสสมหวังครับมาในส่วนของทางอีเมลกันบ้างดีกว่านะคะจากคุณทารารัตน์2ตุลาคม2536ค่ะเวลาเกิดเที่ยงคืน5นาทีฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดนราธิวาสเที่ยงคืน5นาทีนะครับนราธิวาสก็ลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมถุนนะครับเมถุนโดยรวมปีนี้ก็ยังพอที่จะเดินต่อไปได้เรื่อยๆแต่ว่าในดวงเฉพาะของคุณเนี่ยผมจะเตือนในเรื่องของความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักกรณีถ้ามีคู่นะครับให้ชีวิตสัตว์เดือนละ15ตัวครับถามเรื่องของการเรียนแล้วก็เรื่องของอาชีพค่ะอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาเกณฑ์การศึกษาปีนี้ไม่ดีทายอย่างนี้อย่ากลัวยิ่งต้องตั้งใจการทำบุญเสริมที่สักครู่บอกเนี่ยมีผลแล้วปีนี้อย่าให้เรื่องของความรักหัวใจมาดึงเรื่องของการเรียนให้ตกลงอาชีพที่เด่นถ้าทำเกี่ยวข้องพอดีไม่ได้บอกว่าเรียนอะไรนะลักษณะพวกฟิลงานบริการใช้ได้พวกแอร์สจ๊วตรีเซพชันพวกนี้ใช่ลักษณะพวกงานขายใช่ประชาสัมพันธ์บัญชี HR บุคคลโพเคียวเมนต์จัดซื้อจัดจ้างแอดมินธุรการอันนี้คือสิ่งที่เด่นในพื้นชะตาครับแล้วก็ในเรื่องของสิ่งที่ควรจะเอามาเสริมดวงค่ะปีจรนี้ก็อย่างที่ผมเรียนเนี่ยก็คือพยายามทำทานกับเด็กเล็กๆนะครับหรือว่าซื้อน้ำดื่มถวายพระสงฆ์ก็ได้นะเสริมชะตาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือถ้ามีโอกาสได้เข้าวัดบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดให้ต่อเนื่องครับเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะวันมงคลก็เริ่มกันที่กลางเดือนเป๊ะเลยนะครับกับพุธที่17วันนี้สามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเลยนะครับเลิกล่างมีดีถีที่ดี
กัลโยโกไม่เสียนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 16:01 ถึง 16:30 ครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยในช่วงครึ่งหลังของเดือนกุมภาพันธ์ก็มีวันมงคลอยู่หลายวันนะครับเริ่มกันที่เสาร์20ครับวันนี้สามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไร 13:01 ถึง 13:30 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพฤหัสควรจะหลีกเลี่ยงต่อด้วยอาทิตย์ที่21ครับหลีกเลี่ยงอุปสมบทบรรพชาแล้วก็เลี่ยงออกรถที่เหลือดำเนินการได้เช่นเดียวกันช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือเที่ยง31ถึงบ่ายโมงแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่22ครับวันนี้สามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเนื่องจากเลือกล่างมีดีทีกลางๆอย่างวันปลอด14:31 ถึง 15:00 นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลือกวันนี้ต่อได้พุธที่24วันนี้เลี่ยงประกอบการมงคลในป่าแล้วก็เลี่ยงออกรถที่เหลือดำเนินการได้นะครับ 16:01 ถึง 16:30 คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลือกวันนี้ปิดท้ายกับวันจันทร์ที่29มีเงื่อนไขเดียววันนี้ไม่ควรออกรถที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 14:31 ถึง 15:00 นแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ก็เป็นในส่วนของเรื่องงามยามดีนะคะยาวไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์เลยนะคะส่วนคุณผู้ชมเองที่อาจจะพลาดชมรายการไปก็ฝากไว้ด้วยแล้วการติดตามย้อนหลังได้ที่ YouTube Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นะคะแล้วก็ฝากข่าวด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ตั้งใจนะว่าอยากจะไปร่วมการในการเสริมสิริมงคลการไม่ว่าจะเป็นพิธีเสริมสืบชะตาตามตำรับตำราเตโชธาตุพิธีผูกขวัญแม่นางรถนะคะในโอกาสครบรอบ1ปีค่ะในการปฏิสถานพระพุทธปฏิหารจอมราชาญวันที่14กุมภาพันธ์เราจะมีการตักบาตรพระสงฆ์นะคะ59รูปรวมไปถึงในส่วนของพิธีทั้งเสริมสืบชะตาแล้วก็พิธีผูกขวัญแม่นางรถโดยอาจารย์ฐานเลขจิตด้วยนะคะใครตั้งใจนะอยากจะนำรถราไปร่วมพิธีร่วมกันโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะหรือว่าสอบถามรายละเอียดกันได้ที่0851293697นะคะแล้วก็0831997972ที่เห็นด้านหน้าตรงนี้คุณผู้ชมที่นำรถรานะคะไปร่วมพิธีผูกขวัญแม่นางรถก็จะมีโอกาสได้รับค่ะพระยันต์ศรีครุเตโชนะคะซึ่งที่เห็นตรงนี้คืออักขระเตโชธาตุโดยอาจารย์ฐานเลขจิตนะคะแล้วก็จะมีการลงอักขระในส่วนของชื่อนามสกุลเลขทะเบียนรถเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่เข้าร่วมพิธีเสริมสืบชะตานะตามตำรับตำราเตโชธาตุก็จะได้รับนำเต้าเรียกศัพท์ด้วยแล้วก็สำหรับรถรานะคะอีกหนึ่งอย่างที่ครูถามมอบให้นั่นคือพระทันใจหรือว่าพระพุทธทันใจเนื้อแก้วโป่งขามนี่เองฉะนั้นครั้งนี้นะเริ่มต้นศักราชใหม่นะด้วยพิธีสำคัญแล้วก็พิธีอันเข้มขลังแบบนี้โทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะหรือว่าโทรมาสอบถามเรทเพิ่มเติมได้เลยแล้วก็วันนี้นะก่อนจากกันไปก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆนะคะเมื่อชีวิตผิดหวังอย่านั่งท้อจงรีบต่อสู้เถิดจะเกิดผลผิดเป็นครูรู้แก้ให้แก่ตนเกิดเป็นคนคิดต่อสู้จะอยู่ดีเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ